เพื่อนศิลปินและแฟนเพลงทั่วโลกช็อกกับข่าวร้ายในเช้าวันเสาร์เมื่อมีรายงานข่าวพร้อมๆกับครอบครัวออกแถลงการยืนยันการเสียชีวิตของคาเดทผ่านอินสตาแกรมของเจ้าตัวว่าแรปเปอร์พิวหมึกคาเดทหรือชื่อจริงเบนนาคาเมรอนจอนสันวัย28ปีเสียชีวิตคาที่จากอุบัติรถแท็กซี่ที่เขาโดยสารมาชนประสานงานงาอย่างรุนแรงกับรถตู้ในเมืองนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษราว 1.30 นเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น 9 กพ. 62ระหว่างที่คาเดทกำลังเดินทางกลับหลังจากไปเปิดการแสดงที่มหาวิทยาลัยคีนประเทศอังกฤษสดๆร้อนๆเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าอุบัติเหตุครั้งนี้นอกจากคาเดทจะเสียชีวิตคาที่แล้วคนขับแท็กซี่และคนขับรถคู่กรณีรวมถึงผู้โดยสารอีก3คนในรถของคู่กรณีต่างได้รับบาดเจ็บสาหัสกันทุ่งหน้าและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเป็นการด่วนขณะที่เพื่อนศิลปินและแฟนเพลงจำนวนมากต่างทวีตข้อความไว้อาลัยและยกย่องในความดีและความสามารถของแรปเปอร์ดาวรุ่งพุ่งแรงคนนี้เป็นจำนวนมากคาเดทเป็นแรปเปอร์แถวหน้าของเมืองผู้ดีที่กำลังมาแรงซึ่งกลางปีนี้เขามีคิวขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ในเทศกาลดนตรีไวเลสเฟสติวัลในกรุงลอนดอนด้วย